จ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป้องกันการตัดไม้ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารวมไปถึงชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอันตรายของระเบิดมากขึ้นนะครับจากการที่ขบวนการตัดไม้ตามแนวเขาพนมดงรักวางระเบิดชนิดหวังเอาชีวิตและก็เปิดทางหนีถ้าถูกเจ้าหน้าที่จับนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มมอดไม้ได้ขณะที่ตั้งแคมป์เพื่อตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่อุบลราชธานีติดตามรายละเอียดในรายงานนี้ครับหยุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานีบุกเข้าจับชาวกัมพูชาขณะตั้งแคมป์พักในเขตอุทยานเพื่อรอตัดและแปรรูปไม้ได้พร้อมของกลางจำนวนมากพื้นที่บุกจับและตั้งแคมป์อยู่บริเวณป่าภูสูงเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยและทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูเมยป่าเขาสวนตาลและป่าพลานหายแตกอำเภอน้ำยืนขณะที่ผู้ต้องหาซึ่งถูกจับได้ชื่อนายดอนเดิงเป็นชาวตำบลสตรึงตรองอำเภอกำปงจามจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาพร้อมของกลาง13รายการเช่นเลื่อยโซ่ยนต์3เครื่องปืนแก๊ปลูกตะกั่วนอกจากนี้ยังมีไม้ประดู่แปรรูป4ท่อนขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจที่เกิดเหตุพบว่าเสบียงและอาหารแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนลักลอบตัดไม้มากกว่า10คนแต่ส่วนใหญ่หลบหนีไปก่อนขบวนการตัดไม้ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่สระแก้วกระทั่งถึงศรีสะเกษและอุบลราชธานียังปรากฏให้เห็นต่อเนื่องโดยไม้ที่ถูกเลือกตัดมีทั้งไม้พยุงซึ่งถูกสั่งซื้อจากกลุ่มทุนเพื่อนำไปขายต่อประเทศที่3ส่วนไม้อื่นๆโดยเฉพาะตะเคียนทองถูกสั่งตัดเพื่อไปสร้างที่พักและสิ่งปลูกสร้างต่างๆในระหว่างการเตรียมเปิดคาสิโนขณะเดียวกันขบวนการตัดไม้จากประเทศเพื่อนบ้านมักมาเป็นกลุ่มใหญ่ตั้งแคมป์พักในพื้นป่าและมักมีกลุ่มติดอาวุธคอยคุ้มกันนอกจากนี้ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักรอยต่อสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีกลุ่มตัดไม้เริ่มใช้วิธีนำระเบิดไปวางตามแนวเส้นทางหลบหนีระหว่างตัดไม้เพื่อสกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้ทันและระเบิดหลายชนิดที่พบมีอนุภาพรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิตได้ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเข้าไปหาเห็ดและอาหารป่าก็เหยียบกับระเบิดจนบาดเจ็บมาแล้วหลายคนล่าสุดคือระเบิดชนิดไทย72และ RPG ซึ่งแม้มีสภาพเก่าแต่ยังใช้งานได้แต่อาวุธเหล่านี้ถูกคนในขบวนการตัดไม้นำมาวางใหม่เพื่อดักเส้นทางติดตามของเจ้าหน้าที่ระหว่างติดตามขบวนการตัดไม้พยุงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาจังหวัดศรีสะเกษวันนี้ต้นไม้ที่เราถูกโค่นไม้พยุงเนี่ยในจุดนี้มี2ต้นนะครับต้นหนึ่งเอาไปได้แล้วนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังแต่ว่าการติดตามของเจ้าที่ก็ค่อนข้างจะช้าเพราะมันมีกับระเบิดที่วางให้เจ้าที่เนี่ยเดินเข้าไปเหยียบวันนี้ก็เจอปัญหาลักษณะอย่างนี้อยู่ทั่วพื้นที่ฝั่งชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแต่เราไม่รู้ว่าฝ่ายไหนแค่นั้นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีประชุมร่วมกันกับผู้แทนเจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้สิ่งแวดล้อมและสำนักงานการพัฒนาและควบคุมการก่อสร้างเพื่อหารือความร่วมมือใน5ประเด็นคือการเชื่อมต่อพื้นป่าระหว่างประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองปัญหาสัตว์ป่าที่กระทบต่อประชาชนและแผนการพัฒนาปลูกและอนุรักษ์ป่าร่วมกันของ2ประเทศโดยที่ประชุมยังเห็นชอบเสนอให้มีการจัดประชุมปีละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพเพื่อความร่วมมืออนุรักษ์พื้นป่าตามแนวชายแดน